ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนที่ช่วง Saturday Talk ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการถึงแนวคิดการทำธุรกิจนั้นๆ นะคะแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากความรักและก็ความชอบในสิ่งนั้นมาก่อนจึงเกิดเป็นไอเดียธุรกิจขึ้นมาค่ะสินค้าเหล่านี้ที่ก็ถือก็เช่นเดียวกันค่ะเกิดจากการที่ว่าเจ้าของนะคะเขาชอบการออกแบบผ้าจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะคุณบีจาก Sweet Daydream สวัสดีค่ะอย่างที่บอกเลยเกิดจากความชอบในการออกแบบผ้าอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นยังไงมายังไงคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ตอนแรกอาจจะเกิดจากเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกที่เราชอบเย็บปักถักร้อยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นพื้นฐานที่ชอบงานเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วทำมาเล่นๆสะสมมาเรื่อยๆจนมีคนรอบข้างก็บอกว่าแบบฉายแววนะเราน่าจะจับมาเป็นธุรกิจได้นะแสดงว่าไอเดียเกิดจากคนรอบข้างแต่จริงๆเกิดจากความชอบเราเกิดจากความชอบที่ว่านี่มันชอบขนาดไหนเป็นยังไงไหนเล่าหน่อยก็จะเป็นลักษณะว่าเราจะทำงานพวกเนี้ยให้เป็นของขวัญอย่างเช่นประดิษฐ์ประดอยเองอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่เช่นอะไรนะเป็นของขวัญอย่างชิ้นแรกก็น่าจะเป็นพวกแบบปลอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้เป็นของขวัญของเพื่อนๆค่ะของแฟนบ้างมันทำให้ตรงนี้เรามีการสะสมประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแสดงว่าเย็บอะไรนี่แบบว่าเรียบร้อยเป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำไมถึงทำได้แต่ว่าอาจจะเป็นคนชอบเขาเรียกว่าหาอะไรใหม่ๆ อยากที่จะทำอะไรที่แบบเอ้ยเป็นครีเอทที่แบบเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาอะไรมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะต้องถามว่าได้เรียนหรือเปล่าพื้นฐานเรื่องของงานผ้างานออกแบบงานเย็บปักถักร้อยเราต้องไปเรียนไหมคะหรือฝึกฝนเอาถ้าเป็นเรื่องเย็บปักถักร้อยเนี่ยจะเป็นพื้นฐานตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคุณแม่คุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ก็คือจะให้เราเก็บรายละเอียดอย่างเช่นกระโปรงสอยเองผ้าขาดอะไรก็ต้องซ่อมเองอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้ฝึกตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเป็นเรื่องดีนะซึ่งเป็นเรื่องดีใช่แต่เรื่องของการได้เรียนในเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยอาจจะมาอยู่ในช่วงปลายๆที่อาจจะไม่ไปเรียนแฟชั่นดีไซน์จนเริ่มเรียนจริงจังนะคะแล้วเห็นบอกว่ามีคนรอบๆตัวกระซิบบอกเอ้ยน่าไปทำธุรกิจใครเอ่ยแล้วบอกมาได้ยังไงแล้วเราเอะใจตรงนั้นไหมก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นพี่ไปหาเป็นพี่แล้วก็เป็นแฟนฝีมือใช่ค่ะก็บอกว่าคือตอนนั้นบีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ด้วยคือเราก็มีงานประจำอยู่แต่ว่าก็เป็นงานที่ไม่ได้ใช้เวลามากคือเราจะมีช่วงปิดเทอมช่วงอะไรที่เราจะแบบมีเวลาว่างนานๆค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นทำไปทำมาจนงานอดิเรกกลายเป็นงานประจำไปแล้วประจำไปแล้วจึงเกิดเป็นแบรนด์ว่าSweet Daydream ขึ้นมาทำไมถึงตั้งชื่อนี้แล้วก็สินค้ามีอะไรบ้างอย่างที่เห็นค่ะ Sweet Daydream น่าจะมาจากคอนเซ็ปที่ว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมีความสุขกังวานฝันหวานอะไรประมาณนี้อารมณ์ฝันกังวานต้องฝันหวานด้วยนะใช่ประมาณนั้นถ้าใช้โปรดักต์เราใช่ไหมนะคะค่ะก็จะมีโปรดักต์ก็จะเป็นหมวดหมู่อย่างเช่นของใช้ในบ้านของแต่งบ้านก็จะมีพวกมอนอิงนะคะแล้วจะมีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่อันนี้จะเป็นหมอนผ้าห่มหมอนผ้าห่มใช่ค่ะถ้าเกิดเปิดออกมาตรงนี้จะมีผ้าห่มข้างในจะมีผ้าห่มตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้ทำไมเราถึงต้องเป็นหมอนอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นหมอนโอเคเรื่องเย็บเย็บเราเข้าใจละเย็บปักถักร้อยเราเข้าใจละทำไมถึงต้องเป็นหมอนมันเป็นแน่ใจเหมือนกันว่าเลอะใช่ใช่เป็นหมอนหมอนเป็นอะไรที่แบบคือเป็นคนติดอะไรที่แบบจะต้องกอดใช่ใช่ใช่แบบว่าเป็นคนชอบอยู่ในที่แคบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็เ
ก็จะเป็นพวกหมอที่เราจะใช้ตั้งแต่อยู่ในรถเราก็ต้องแบบมีหมอนอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ในห้องนอนห้องทำงานทุกอย่างเราจะต้องมีสินค้าตัวเนี้ยจับต้องมีกอดไว้ใช่ไหมใช่แต่ว่าสินค้าของคุณบีก็มีฟังก์ชันนะคุณผู้ชมที่มันแสดงออกถึงความอบอุ่นอ่ะเช่นอันนี้ก็จะเป็นหมอนที่เราแบบเหมือนเราสามารถที่จะเอามือเข้าไปซุกไว้ให้อุ่นได้หรือว่าเราจะใส่ iPod เข้าไปข้างในฟังเพลงอ๋อก็จะได้มีที่เสียบอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เอามือวางเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องมีอะไรบางอย่างใช่ใช่แล้วก็แบบสมมติเราทิ้งไว้ในรถอย่างนี้กระเป๋าตังค์อาจจะอัดเสียบไว้เดี๋ยวคนเห็นอะไรอันนี้คิดขึ้นมาเองธรรมดานะแต่ว่าหลักๆน่าจะเป็นเอาไว้แบบให้ความอบอุ่นมากกว่าหรือว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่แค่หมอนธรรมดามีผ้าห่มด้วยใช่ไหมคะมันก็เหมือนแบบเอาไว้ห่มเวลาหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนรถหรือเอาไปดูหนังแค่ถือเป็นผืนใบก็คงลำบากก็ถือแค่นี้ไปไปออกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะจุดเด่นของสินค้าเราเป็นยังไงบ้างคุณบีค่ะสินค้าของสวิตเดอร์ดีมเนี่ยคุณภาพการตัดเย็บที่บีให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็การออกแบบการออกแบบทุกคอลเลกชันเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์เขาจะมีเรื่องราวนะคะเขาจะมีเรื่องราวของเขาแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่เล็กๆว่าทำไมจะต้องเป็นสินค้านี้แล้วแนวคิดคืออะไรค่ะแล้วอย่างอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประคบใช่เป็นหมอนประคบร้อนค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นดูน่าใช้อ่ะของธรรมชาติก็คืออันนี้จะเป็นถั่วอินเดียค่ะก็คือจะที่จะเก็บความร้อนแล้วมาประคบแบบนี้ใช่ใส่ไมโครเวฟ3นาทีก็ประคบร้อนได้แต่คุณบีเอามาใส่ดีไซน์นะค่ะให้มันดูน่ารักไม่ใช่เป็นเหมือนแบบใช่มั้ยคะเป็นแพ็คเกจธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะเป็นหมอนอุ่นอ่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วอะไรอีกนอกจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีสาวๆเข้าครัวมากขึ้นใช่ไหมคะทำขนมเราก็ใส่ความน่ารักเข้าไปในกิจกรรมก็คือเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะก็จะสีสันน่ารักแล้วก็นี่ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนที่จะออกเป็นรูปบ้านคาเฟ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็โอ้แต่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมสร้างสีสันให้กับการแสดงว่าเราใส่ความหวานอย่างที่ว่าสวีทนี่แหละไปในโปรดักต์ของเราใช่ค่ะตอนที่เราทำตอนแรกๆเสียงตอบรับดีไหมในตอนที่ออกมาจำหน่ายค่ะก็เสียงตอบรับก็ค่อนข้างโอเคทั้งในไทยและต่างประเทศอ๋อเราส่งออกด้วยเหรอคะใช่ค่ะบางเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็จะเป็นฟีดแบ็กกลับมาจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดเป็นประเทศแถบยุโรปค่ะเขาก็จะมีงานที่เรียกว่าแนวคันทรีเขาจะชอบสินค้าอะไรประมาณนี้เหมือนกับเป็นสินค้าที่หน้าตาไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรมแต่หน้าตาจะเป็นเชิงแฮนด์เมดค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ในบ้านที่ลักษณะแบบชนบทหน่อยดูมีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะจะสนใจทางแบรนด์คือสินค้าเราก็จะออกสไตล์แบบนั้นด้วยใช่ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าให้ความสำคัญเรื่องตัดเย็บค่ะให้เนี้ยบแล้ววัสดุล่ะวัสดุก็จะใช้วัสดุที่ดีค่ะก็คือผ้าบางตัวก็จะเป็นผ้าอิมพอร์ตค่ะก็จะแบบมีร้านที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นที่เราก็จะไปเลือกสรรมาทำโปรดักต์นะคะดูแล้วสินค้ามีมากมายหลากหลายอันไหนได้รับการตอบรับมากที่สุดที่ทำตอบรับมากที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มของหมอนผ้าห่มหมอนผ้าห่มใช่อันนี้ก็จะเป็นดูออกไหมคะจะเป็นรูปแม่แล้วก็มีนกอยู่ท้องฟ้าคือคุณบีใส่ใจรายละเอียดให้มันดูมีกิมมิกที่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูสิก็จะเป็นผ้าห่มเหมือนกันเป็นผ้าห่มคืออันนี้จะพระจันทร์ที่มีดาวอยู่ตรงนี้น่ารักดีอ่ะดูสิฝันหวานแน่นอนนะคะก็คือกลุ่มพวกหมอนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าได้รับการตอบรับมากมายเลยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาวิ่งเข้ามาซื้อเองหรือเปล่าเรามีหน้าร้านไหมค่ะวันนี้ก็จะวางขายในห้างสรรพสินค้านะคะก็จะเป็นที่ไหนบ้างคะมีพารากอนค่ะแล้วก็จะมีอยู่ที่เซ็นทรัลก็จะเป็นแผนก B2S ในโซนของ Trendy Gift ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าในอนาคตเราอยากจะเปิดช็อปเปิดอะไรเป็นของตัวเองไหมมีความสนใจที่อยากจะเปิดช็อปแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะว่าแบบเปิดช็อปแล้วโลเคชั่นต้องเลือกที่มัน
ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงของการคิดกันอยู่ค่ะเนาะเราหวังว่าคงได้เห็นค่ะไวๆนี้ปะอาจจะเป็นสักปีหน้าสักปีหน้าก็ยังได้อยู่นะเพราะธุรกิจเราเริ่มมานานยังคะตอนนี้ปีที่4แล้วค่ะปีที่4แล้วการขยายเติบโตเนาะทีนี้ที่บอกว่าขายในที่นี่มีส่งออกด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศอะไรเอ่ยก็จะมีประเทศอังกฤษค่ะนะคะแล้วก็มีอาหรับเอมิเรตส์ค่ะแล้วก็มีมาเลเซียค่ะแล้วก็มีอเมริกาเยอะนะค่ะแต่ว่าจะเป็นบางที่ก็จะเป็นขาเป็นช็อปเล็กๆค่ะก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละที่ไปนอกจากสินค้าพวกนี้แล้วอย่างที่เห็นก็คือส่งออกพวกนี้แหละมีหมอนผ้าห่มอะไรแบบนี้เห็นว่าเรามีเรื่องของสินค้าเด็กด้วยใช่เป็นอะไรตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะแล้วก็จะกำลังจะขยายไปในกลุ่มของสินค้าของ Sweden Dream นี่แหละค่ะแต่ว่าจะเข้าไปในกลุ่มของสินค้าแม่ละเด็กเพราะตอนนี้เรามีแต่งบ้านเรามีของใช้ในครัวเราก็จะขยับเข้าไปในกลุ่มสินค้าแม่ละเด็กด้วยอ๋อแสดงว่าต้องเจอ Sweet Day Dream ทั้ง24ชั่วโมงเลยนะเนี่ยงั้นเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะถ้าตอนนี้คุณผู้ชมคะใครสนใจคุณบีบอกหน่อยว่าเราจะเข้าไปดูข้อมูลหรือเข้าไปดูสินค้าได้ที่ไหนบ้างค่ะก็ขอเชิญนะคะถ้าเกิดเป็น Sweet Day Dream ก็คือห้างสรรพสินค้าพารากอนนะคะแล้วก็ช็อปใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติได้ผ่านไปเซ็นทรัลก็ลองแวะแผนก Trendy Gift ที่ B2S นะคะแล้วก็ใน Facebook ของเราค่ะก็คือเซิร์ชคำว่า Sweet Daydream คือตามนี้เลยตามนี้เลยค่ะก็จะมีข้อมูลมีความเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้น Instagram ก็มีด้วยใช่ค่ะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยมั้ยค่ะถ้าเป็นเบอร์โทรก็จะเป็น084นะคะ384-7400ค่ะก็จะเป็นแอดไลน์เข้ามาคุยกันโอ้โหนี่หลายช่องทางมากค่ะไลน์ก็ต้องเสิร์ชคำว่าอ๋อถ้าไลน์จะเป็น Marie and Ken จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กแต่ว่าสามารถพูดคุยในเรื่องของสินค้าแต่ว่าสะดวกก็ Facebook เข้าไปเถอะใช่ค่ะนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆสินค้าอยู่ตรงนั้นให้ได้ดูมากมายนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะสวีทเดรีมก็น่ารักอ่ะสวีทสมชื่อจริงมอบของที่ระลึกให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการคุยกันวันเสาร์นะคะค่ะกี่รางวัลเอ่ย3รางวัลมีอะไรบ้างคะจะเป็นผ้ากันเปื้อนรุ่นคาเฟ่เดอะสวีทนี่ได้อันนี้ผ้ากันเปื้อนน่ารักมากผ้ากันเปื้อนรุ่นทอฟฟี่ออทีค่ะแล้วก็จะเป็นหมอนอุ่นนี่นะคะ3รางวัลด้วยกันแต่ว่าของเด็ดๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะต้องร่วมสนุกกันค่ะพิมพ์คำว่านี่เลยSweet Day Dream ตามนี้เป๊ะๆนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะส่งเข้ามานะคะแต่ขออนุญาตเลือกละกันว่าใครจะได้ผ้ากันเปื้อนหรือว่าเป็นหมอนอุ่นตัวนี้นะคะแต่รับรองว่าเด็ดทุกชิ้นเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบีมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงซาลิมิเต็ดนะคะพาคุณผู้ชมไปไกลหน่อยเราไปถึงรังสิตคลอง5ค่ะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆคุณจุ๊บแจงรอเราอยู่ที่นั่นแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากผ้า Sweet Day Dream ให้พิมพ์คำว่า Sweet Day Dream ส่งเข้ามานะคะที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ของที่ระลึกจาก Sweet Day Dream มีรอมอบอยู่จำนวน3ชิ้นค่ะ